นุนโดยกาแฟสมุนไพรคอร์ดี้บูสเตอร์กาแฟถังเช่าทิเบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร0955060281สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาส์มันคันปากเต๋าที่ภูครับจอยชตรีค่ะ10นาฬิกาตรง PSN 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างวินจักรยานยนต์ค่ะร้องถึงคุณสอนรามค่ะเพราะว่าโดนคุณติ๊ก Big Brother เนี่ยยืมเงินไป 50,000 แถมจ้างให้เปิดบัญชีด้วยนะครับแฟนๆแห่ให้กำลังใจคริสอีแวนนะฮะหลังน้องชายโผล่ในสตอรี่ IG โอ้โหนึกว่าเห็ดนะฮะอุ๊ยแม่เห็นแล้วเห็นแล้วแม่อยากกินเห็ดคริสอีแวนนะฮะค่ะส่วนคนนี้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคุณใบเฟิร์นพิมชนกค่ะได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครใบไม้ที่ปลิดปลิวค่ะนะฮะช่วงแรกช่วงนี้คุณผู้ชมนะนี่เลยกาแฟสุดแสนที่จะอร่อยแล้วก็บำรุงสุขภาพแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะฮะเหมาะสำหรับคนที่มีเบาหวานมีอาการเบาหวานความดันก็สามารถจะรับประทานได้ชื่อฟังง่ายๆเลยนะฮะคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์นั่นเองนะฮะกาแฟบำรุงสุขภาพมีใส่ถังเช่าจากทิเบตแล้วก็เห็ดหลินจือแดงเป็นยาอายุวัฒนะที่ชาวจีนมาการันตีเลยนะฮะเบต้ากลูแคนเป็นเขาเรียกว่าสารนี่นะเสริมคุ้มคุ้มกันด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยบล็อกเบิร์นไขมันด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีสารสกัดจากมะขามป้อมแล้วก็ถั่วขาวด้วยนะฮะคนที่เป็นเบาหวานความดันก็สามารถทานได้พี่เต๋าทานเป็นประจำนะรสชาติอร่อยมาก อร่อยมากคุณผู้ชมนะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะสำหรับกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์กับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะซื้อ2แถม1ไปเลยนะคะเหลือเพียงแค่990บาทและแถมเพิ่มทันทีอีก1กล่องถ้าวันนี้คุณบอกว่ามาจากรายการเมาส์มันคันปากของเรานะคะสรุปคุณจะได้กาแฟไปทั้งหมด4กล่องจากราคาปกติอยู่ที่ 2,200 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0955060281ย้ำอีกรอบนะคะ0955060281ค่ะแอบบอกด้วยนะคะว่าอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมรสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็โดนแล้วเนี่ยได้ทานไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอร่อยจริงๆอ่ะแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันสารสกัดเนี่ยมันเหมือนกาแฟจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กาแฟ 100% คือมันทานไม่ยากใช่ไหมแม่ง่ายแต่มันอร่อยไงอร่อยมากนะฮะคุณผู้ชมนะฮะมากันต่อเลยนะเขาบอกว่าหน่องยอมรับว่าจีบแพรวาหลังโดนดราม่านะฮะตอบกั๊กให้สถานะคู่แล้วเขาบอกผู้หญิงบอกให้ไปถามฝ่ายชายฮะใช่ค่ะคุณหน่องธนาก็คือคุณน้องชายของคุณบอยปกรณ์นั่นเองนะคะช่วงหลังๆมานี้เนี่ยชาวเน็ตก็จับตามองกันว่าเอ๊ะสำหรับคุณหน่องแล้วก็น้องแพรวาเนี่ยแพรวานิชาภาซึ่งเรารู้จักกันดีในนามที่เธอดังมาจากซีรีส์วัยรุ่นนะคะฮอร์โมนนั่นเองนะคะซึ่งหลายคนก็สังเกตว่าเอ๊ะหลังมานี้เนี่ยในโพสต์ใน IG ต่างๆ2คนนี้เขามักจะมีไปหยอดเล่นกันในคอมเมนต์ต่างๆนะคะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ2คนนี้เขาคบกันอยู่หรือเปล่าทีนี้นะคะก็เลยนะคะไปถามฝ่ายหญิงก่อนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องแพรวาก็ออกมาตอบแบบเขินๆกึ่งยอมรับว่าโอเคค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นฝ่ายมาจีบหนูแฮปปี้พี่เขาดูแลดีชอบที่เขาเป็นคนตลกตอนนี้มีสถานะอยู่แต่ให้ไปถามพี่หน่องเอาเองนะคะก็เป็นเหมือนเป็นการที่โยนไปให้คุณหน่องเนี่ยตอบเองนะทีนี้นักข่าวก็เลยไปจ่อไมค์สัมภาษณ์ฝ่ายชายค่ะไปถามคุณหน่องเลยในงานเปิดสตูดิโอของคุณแม่แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับตอบว่ายกให้สาวแพรวาเนี่ยเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่นะคะตอบไม่ตรงคำถามบอกว่าเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่เพราะอยู่ด้วยกันทีไรเนี่ยแพรวาก็จะร้องเพลงโวกเวกโวยวายทุกทีเหมือนตอบแบบเลี่ยงๆตอบแบบติดตลกนะคะคุณหน่องแบบว่ารู้จักกับแพรวาเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่สาวแพรวาจะติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยไปทำงานที่เกาหลีด้วยกันแล้วช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้องแพรวาก็ติดต่อมาให้ประสานเรื่องของงานหลังจากนั้นก็เลยมีการเจอแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆถึงขั้นที่คุณหน่องเนี่ยก็พามาเจอแล้วก็มาแนะนำที่บ้านให้รู้จักแล้วแต่ยังไงเนี่ยในสัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยคุณหน่องก็ยังตอบเหมือนกักๆสถานะบอกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนงานนี้เนี่ยโซเชียลก็เลยแบบเฮ้ถ้าเราเป็นแพรวาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอบแบบนี้มันไม่แมนเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณหน่องก็ไม่ปล่อยให้ดราม่าอยู่นานค่ะก็โพสต์ภาพสาวแพรวาลงใน IG เป็นภาพนี้เลยพร้อมกับแคปชั่นว่าใช่ฮะผมจีบน้องเขาจริงแล้วก็คุยอยู่คนเดียวต้องขออภัยนะคะที่วันนี้อาจจะสัมไม่ชัดเจนแล้วก็ติดเล่นมากไปหน่อยงานนี้นะคะพี่ชายสุดเกรียนค่ะคุณบอยปกรณ์ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกับเขาด้วยค่ะอ้าวนะฮะขนมจีนถึงกับร้องนะถูกนำภาพไปใช้ในหนังสือนะเรียนระบุการแต่งกายไม่เหมาะสมโอ้หลายคนงงนะรวมไปถึงคุณขนมจีนเองเนี่ยก็งงตาแตกเลยนะคะเพราะว่าทนไม่ไหวไปเห็นรูปของตัวเองเนี่ย
สมัยที่ออกซิงเกิลแรกๆตอนที่อยู่กับมิกาเซ่นะคะเมื่อหลายปีก่อนไปอยู่ในหนังสือแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนป.5ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเอารูปของคุณขนมจีนรูปนี้เนี่ยมาเป็นภาพประกอบบทเรียนนะคะซึ่งเนื้อหาในหนังสือเนี่ยระบุว่าการแต่งกายของคุณขนมจีนไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนไทยเพราะดูไม่เรียบร้อยภาพนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นไวรัลนะคะมีคนพูดถึงกันเยอะมากว่าใช้บรรทัดฐานอะไรอ่ะมาตัดสินว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยในเมื่อชุดนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับบริบทในการเป็นนักร้องของคุณขนมจีนนี่ซึ่งคุณขนมจีนพอเห็นแบบนี้แล้วมีคนส่งรูปนี้มาให้ดูเนี่ยเธอก็เอารูปนี้ไปโพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวของเธอพร้อมกับข้อความบอกว่าทุกคน Hashtag เซฟขนมจีนทีฉันโดนแกงหม้อใหญ่มากทำไมมาโดนบูลลี่แบบนี้การแต่งกายในซิงเกิลแรกของฉันเนี่ยมันทำไมล่ะคะบริบทคือการเป็นนักร้องชุดก็ไม่โป๊สมวัยกับเด็กอายุ13เอาจุดไหนมาชี้วัดที่สำคัญเนี่ยหนังสือเล่มนี้เอารูปของคุณขนมจีนไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้างคะอันนี้คุณขนมจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาถามในโลกโซเชียลด้วยนะคะแล้วคุณขนมจีนก็รู้สึกว่าเกินไปมากนี่ถือว่าเป็นการจำกัดความคิดระบบการศึกษาถ้าบอกว่าห้ามแต่งกายแบบนี้ในสถานศึกษาโอเคเข้าใจเอาไปใช้คงไม่ว่าแต่แบบนี้ไม่ไหวจริงๆหลายคนก็เลยรู้สึกว่านอกจากแฮชแท็กที่จะเซฟคุณขนมจีนแล้วเนี่ยควรจะมีแฮชแท็กเซฟนักเรียนไทยด้วยที่ต้องมาเจอระบบการศึกษาแบบนี้ค่ะนะนิ้งกุลสตรีนะฮะขอโทษที่ทำให้รำคาญบอลสื่อหยุดลงข่าวอาการป่วยแล้วค่ะค่ะก็คุณนิ้งกุลสตรีนะคะมีอาการป่วยมาตลอดเลยอย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็จะมีเพื่อนๆดารารวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะล่าสุดคุณนิ้งค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมบอกว่านิ้งขอความกรุณานะคะหยุดลงข่าวหรือว่าลงข่าวให้น้อยลงได้ไหมนิ้งเสียใจทุกครั้งที่อ่านข่าวแล้วพบว่ามีคนเขียนข้อความต่อว่าด้วยความไม่พอใจที่เห็นข่าวของนิ้งลงบ่อยๆทำให้คุณเขารำคาญแล้วก็เบื่อนิ้งออกจากวงการ15ปีกว่าไม่มีงานวงการใดและไม่ชินกับคนมาเขียนต่อว่าด้วยความไม่ชอบต่างๆนิ้งขอโทษทุกคนที่ทำให้รำคาญนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยคือเห็นใจคุณนิ้งจริงๆนะคะเราควรที่จะให้กำลังใจเพราะคุณนิ้งเนี่ยมีสภาวะโรคซึมเศร้าด้วยเพราะว่าเป็นโรคแทรกซ้อนมาจากโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองคือคุณนิ้งเนี่ยก็อยากที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปสามารถเล่นโซเชียลได้นะคะนอกจากการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าปักผ้าอ่านหนังสือคุณนิ้งเขาก็อยากที่จะเล่นโซเชียลเพื่อลืมเรื่องราวต่างๆแต่ดันกลายเป็นว่ามาเครียดกว่าเดิมอีกนะฮะก็บางทีโลกโซเชียลก็เป็นดาบสองคมนะฮะมันก็มีทั้งมุมให้กำลังใจแล้วก็มุมที่ก็ไปต่อว่าถากถางพี่นิ้งนะฮะพี่นิ้งออกจากวงการมา15ปีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออดีตมันก็ใช้คำว่าอดีตนางเอกคนหนึ่งนะฮะต้องใช้ว่าอดีตนางเอกคนหนึ่งแล้วกันนะฮะจะบอกว่าให้คนลืมก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่นิ้งก็สร้างผลงานไปเยอะเหมือนกันในยุค90ค่ะนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการบันเทิงก็เยอะเหมือนกันในยุค90นะฮะคงจะลืมกันไม่ได้จริงๆนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่ายังอาจพี่นิ้งอาจจะไปอยู่เป็นแอร์ไอ้ทำงานเป็นแอร์แล้วก็ไม่สบายป่วยออกมาแล้วเนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็จะมี FC แฟนคลับพี่เขาจำได้ว่านี่คือนิ้งกุลสตรีนะฮะก็เอานะฮะก็ถ้าเกิดพี่นิ้งบอกว่าไม่อยากให้ลงข่าวไม่ดีก็บรรดาสื่อๆนะฮะก็เขาเรียกว่าเผาลงมานิดนึงนะฮะเพราะว่าเห็นใจเธอนะเธอก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสงบแล้วนะฮะหลายคนนะฮะยอมหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปเลยแล้วก็ไม่กลับเข้ามาอีกเลยมันเหนื่อยใช่ไหมมันก็บางคนก็แต่งงานแล้วบางคนก็สามีเขาก็ร่ำรวยเขาก็เลี้ยงเขาก็ไม่ให้มาทำในงานในวงการบันเทิงอีกเลยก็มีเยอะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมนะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะกาแฟของเราคุณผู้ชมวันนี้ไม่มีให้ทานจริงก็ต้องทานนะเพราะมันอร่อยมากจริงนะฮะสำหรับนี่เลยนะคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์นะฮะบำรุงสุขภาพนะไม่มีน้ำตาลและเต็มไปด้วยสมุนไพรธรรมชาติคุณผู้ชมถ้าเกิดทานแล้วคุณผู้ชมจะตกใจว่านี่มันเป็นสมุนไพรหรือเป็นกาแฟแท้ๆกันแน่นะเพราะรสชาติมันอร่อยมากเลยนะฮะมีสารสกัดจากถังเช่าจากทิเบตแล้วก็เห็ดหลินจือแดงมีเบต้ากูแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะช่วยบล็อกเบิร์นไขมันนะฮะจากถั่วขาวแล้วก็มะขามป้อมวันนี้มาแล้วนะสุดแสนที่จะอร่อยแล้วก็อร่อยที่สุดเลยทีเดียวนะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะซื้อ2แถม1ไปเลยในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณแจ้งมาว่านะคะมาจากรายการเมาส์มันคันปากของเราเนี่ยแถมเพิ่มทันทีอีก1กล่องสรุปคุณจะได้กาแฟทั้งหมด4กล่องไปเลยในราคาเพียงแค่990บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสนใจโทรเลยค่ะ0955060281ย้ำอีกรอบนะคะ0955060281ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะวินมอเตอร์ไซค์ไม่จบนะร้องถึงคุณสอนรามนะโดนคุณติ๊กยืมเงินไป 50,000 เป็นหนี้นอกระบบนะแล้วก็จ้างให้เปิดบัญชีด้วยนะฮะไม่จบกันง่ายๆเลยทีเดียวสำหรับเรื่องหนี้สินของติ๊กบิ๊กบราเธอร์รายละเอียดเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ